สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ขนาดคุณชวนหลีกภัยนะครับออกมาพูดถึงเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตสมาชิกพรรคที่ออกมาเปิดเผยปัญหาซื้อเสียงในพรรคว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องรบย่อมกระทบต่อพรรคแน่นอนนะครับแต่ก็ตนก็ย้ำเสมอว่าสมาชิกต้องรำลึกถึงบุญคุณของพรรคเช่นกันขอยืนยันว่าการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรครวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการซื้อเสียงเพราะพรรคจะมีลักษณะที่ว่าคนที่มาเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเสียเงินแต่สำหรับพรรคอื่นนั้นตนไม่ทราบนะครับนี่ก็เป็นคำคมของคุณชวนหลีกภัยแต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีทั้งคุณไตรรงค์สุวรรณีคีรีซึ่งก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาพร้อมๆกับคุณชวนหลีกภัยแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนก็มาทูบถึงพรรคประชาธิปัตย์ในแง่ไม่ดีจริงๆไม่ใช่เฉพาะในยุคนี้หรอกครับหลายต่อหลายยุคที่ผ่านมาก็เช่นกันคนที่ทำงานการเมืองในปัจจุบันนี้นะครับล้วนแต่เป็นอดีตพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นเกือบทั้งหมดแล้วคุณชวนก็บอกว่าคนที่อยู่ในพรรคต้องมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่พรรคให้คุณธรรมหนึ่งของคนในพรรคคือต้องระลึกว่าเราได้อะไรไปจากพรรคและเสียอะไรให้พรรคบ้างยกตัวอย่างตนไม่ได้ร่ำรวยอะไรได้มาเป็นหัวหน้าพรรคโดยใช้เวลาพิสูจน์22ปีจนสมาชิกพรรคยอมรับว่าตนเป็นหัวพรรคได้และเมื่อชนะการเลือกตั้งตนก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชวนหลีกภัยไม่ได้บอกว่าที่มาของการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านนั้นมาได้อย่างไรไม่ได้บอกนะครับโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเอ้าแสดงว่าคนอื่นเสียเงินเหรอครับคุณทักษิณเสียเงินเหรอมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตเสียเงินเหรอคุณบรรหารศิลปอาชาเสียเงินเหรอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสียเงินเหรอคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเสียเงินเหรอนี่ก็ไม่รู้นะครับก็คุณชวนหลีกภัยบอกแบบนี้นะครับตนจึงบอกว่าบุญคุณเหล่านี้ใช้ทั้งชีวิตก็ใช้ไม่หมดรวมถึงบุญคุณที่ได้จากชาวบ้านด้วยดังนั้นในช่วงปลายสมัยที่จะให้โอกาสเดินทางจะใช้โอกาสเดินทางไปขอบคุณคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เคยช่วยเหลือพรรคมาตนมาตลอดแม้บางอย่างตนจะตอบแทนเขาไม่ได้แต่ก็ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยความซื่อตรงสุจริตนะครับนะแล้วท่านก็พูดถึงตอนเป็นรัฐมนตรีกลาโหม3ปีวันที่พ้นตำแหน่งมีงบรับอยู่7ล้าน5แสนบาทปลัดกระทรวงก็มาให้เซ็นแต่ผมก็บอกว่ายกคืนให้กระทรวงทั้งหมดปลัดก็บอกเป็นเงินของท่านผมบอกว่าผมรู้แต่ผมมาจากผู้แทนราษฎรไม่ได้มาจากกลาโหมดังนั้นจึงขอตอบแทนชาวบ้านไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังด้วยการคืนงบราชการรับทั้งหมดให้กับหน่วยงานต่างๆนะซึ่งปัจจุบันมีบางหน่วยยังเขียนจดหมายมาขอบคุณและรายงานใช้งบเหล่านั้นผมขอเรียนว่าตลอดชีวิตเราชดใช้บุญคุณประชาชนมีสิ่งเดียวที่ทำได้ทำให้คือความซื่อตรงไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังคนในพรรคประชาธิปไตยต้องมีจิตเช่นนี้นะครับในชวนกล่าวดูดีเนาะดูดีจริงๆนะครับคุณชวนไม่พูดถึงเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมสนับสนุนไปร่วมส่งเสริมพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรไปร่วมส่งเสริมให้พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรคุณชวนไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วเอาคุณชวนพูดต่อว่ายอมรับว่าภาพพจน์และชื่อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมเพราะมีหลายคนออกไปจากพรรคแต่คนประเภทอย่างตนไม่มีทางไปไหนต้องช่วยกันไม่ว่าจะได้สักกี่คนก็ต้องช่วยให้สุดความสามารถถ้าพจน์โดนเด่นเสียงดีตนก็ไม่กังวลแต่เมื่อสภาพเป็นชนิดตนก็มาช่วยหัวหน้าพรรคเพราะตนเป็นผู้หนึ่งที่เลือกนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์มาเป็นหัวหน้าพรรคโดยได้ย้ำกับสมาชิกหลายคนว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็ให้โอกาสเขาทำงานได้ครบ4ปีถึงวันนั้นถ้าอยากเปลี่ยนค่อยว่ากันแต่อย่าไปทำอะไรในระหว่างนั้นโดยส่วนตัวถือว่านายจุรินทร์เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งไม่เช่นนั้นนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและตนคงไม่หนุน
ให้มาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ก็แปลกใจเวลาอย่างเสียงมักอยู่ระดับรั้งท้ายทุกทีแต่ช่วงนี้เริ่มขยับดีขึ้นแต่เมื่อถึงจุดนี้ก็ต้องพยายามช่วยพรรคเท่าที่เป็นได้หรือเมื่อตนเสร็จภารกิจโดยสิ้นเชิงหลังจากมีการยุบสภาตนจะไปช่วยพรรคอย่างเต็มที่นะครับแสดงว่าคุณชวนก็ยอมรับการตกต่ำของพรรคจริงๆแล้วก็ยอมรับโพยที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อยู่ดับบวยบวยคือตอนนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับการชักศึกเข้าบ้านจริงๆแล้วคู่ต่อกรของพรรคประชาธิปัตย์ควรจะเป็นพรรคเพื่อไทยในอดีตพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรักไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยก็จะขับเคี่ยวกันด้วยนโยบายก็จะมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดนี้หรอกแต่ปรากฏว่าที่ผมว่าชักศึกเข้าบ้านคือยังไงก็คืออยู่ๆพรรคประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยก็รู้พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็รู้แล้วผลการเลือกตั้งออกมาปุ๊บแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ลาออกจากการเป็นส.ส.จริงๆเอาลาออกจากหัวหน้าพรรคก็ได้ครับไม่ต้องลาออกส.ส.หรอกครับเพื่อการแสดงสปิริตแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่อยากเข้าไปในสภาแล้วก็ยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปเป็นส.ส.แล้วไม่ออกความเห็นก็ถือว่าคานมติพรรคคุณอภิสิทธิ์ไม่ทำจำใจต้องลาออกจากส.ส.เพราะถ้าคุณอภิสิทธิ์เห็นดีด้วยนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่คุณชวนหลีกภัยครับจะต้องเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและการที่ไปร่วมยกให้พรรคพลังประชารัฐเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จนเป็นที่มาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ตอบแทนในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกหลายต่อหลายกระทรวงแล้วก็ไปรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐแตกแขนงมาเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้พื้นที่ภาคใต้จริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์ได้สักเสียงเดียวเพราะว่าที่นั่นเขาเหนียวแน่นมากๆแต่ครั้งนี้ไม่แน่นะไม่แน่ครั้งนี้ถ้าภาคใต้ได้สักเสียงหนึ่งถือว่าพรรคเพื่อไทยในประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งแต่คู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งตัวเองเป็นคนเรียกแขกเข้ามาเป็นคนสนับสนุนเข้ามานี่ก็เป็นผลพวงเป็นเวรกรรมของพรรคประชาธิปัตย์จริงๆที่ผมว่าเรียกว่าชักศึกเข้ามาตอนนี้คุณชวนหลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปต่อสู้ต่อกรกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับเผื่อพรรคเพื่อไทยจะไปสอดแทรกเข้ามาได้ในกรุงเทพไม่ต้องห่วงนะครับสมัยที่แล้วพรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ไปแล้วโดยที่เหลือเชื่อประชาชนนะครับจะสอนมวยประชาชนไม่ได้โง่อย่างที่นักการเมืองคิดนะครับเดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้จะสอนมวยเป็นอย่างยิ่งการที่คุณชวนหลีกภัยออกมาพูดยกยอนายจุรินทร์ยกยอพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปโจมตีคนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ประหนึ่งก็ไม่ต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆเลยครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนมันไม่มีผลหรอกครับคุณชวนหลีกภัยยุคนี้สมัยนี้ผู้คนเขาก็ไม่เชื่ออะไรกันง่ายๆแล้วนะครับเขาดูในพฤติกรรมดูผลงานพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาในรอบเกือบ4ปีการเป็นรัฐมนตรีนี่ทำอะไรเข้าตาพี่น้องประชาชนบ้างก็ทำนั่นเองนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ปัตเทนนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาติดตามช่องกิจโพสต์แชนแนลก็จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นี้ครับใครที่เป็นสลิม
ที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ก็ทนฟังหน่อยนะครับผมมาพูดในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งไอ้ผมมาชื่นชมมาเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ก็อยากจะเชียร์นะครับแต่ก็เมื่อกี้ก็เชียร์ไปแล้วไงก็พูดถึงคุณอภิสิทธิ์ในทางที่ดีไปแล้วไงก็พูดกันตามเนื้อผ้านี่แหละครับยังไงก็อย่าเลิกติดตามช่องกิจโพสต์ Channel นะครับก็เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังกันหน่อยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะดีกว่านั้นก็มาซื้อน้ำหอมของผมด้วยนะครับน้ำหอมสายมูเตลูนะครับชื่อว่ามนตา599บาทครับตอนนี้แถมน้ำหอมพกติดตัวนะครับ100กว่าบาทนะลิปสติก100กว่าบาทนะครับแล้วก็ยาหมองน้ำเทวดาก็100กว่าบาทนะครับแถมให้ไปเลยซื้อเซตนี้ไปได้ฟรี3ชิ้นนะครับในราคา599บาทค่าส่งฟรีสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็199บาทครับหรือถ้าจะสร้างฉัตรเพื่อที่จะคุมพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็ทำบุญมาได้ครับ20 50 100 200ทำบุญมาได้เลยถ้า1,000ก็จะมีชื่อนำคนติดอยู่ที่ฐานเข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องปรัชญาของกิจแชนแนลไปกดติดตามให้ผมด้วยแล้วถ้าจะโอนเงินเข้าสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200นะครับได้เลยเดี๋ยวเลขบัญชีก็จะติดอยู่ที่ฐานของท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel นะครับคุณสิริพรนะครับซึ่งอยู่ที่อุดรโอนเงินมาให้500บาทขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับ